นิทานหูยาวเล่าเรื่องตอนเทียนหอมของสามสีวันนี้หูยาวเล่าเรื่องมีเรื่องของแมวสามสีจอมซนมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครั้งนี้สามสีแอบจุดเทียนเล่นเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงครูจางกำลังเตรียมอุปกรณ์สาธิตการทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลืองให้เด็กๆดูบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละกลุ่มมีถ้วยใบเล็กๆกับไส้เทียนให้เด็กๆเป็นคนจัดวางลงไปด้วยตัวเองเด็กๆครับครูจางละลายไขถั่วเหลืองในหม้อน้ำร้อนเสร็จแล้วนะต่อไปครูจะใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปหอมแล้วระเหยได้เหรอฮะใช่แล้วหูยาวเวลาที่เราจุดเทียนมันจะมีกลิ่นหอมระเหยออกมาด้วยเมียวสามสีอยากให้เทียนอันเนี้ยมันหอมเหมือนกลิ่นปลาทูจังเลยเมียว เราใช้กลิ่นดอกไม้ดีกว่านะสามสีเทียนหอมกลิ่นปลาทูแหมมันอาจจะมีก็ได้นะเพื่อนๆไอ้เทียนหอมกลิ่นปลาทูเนี่ยเมียวครูจางแบ่งไขถั่วเหลืองที่ละลายแล้วครึ่งหนึ่งใส่กลิ่นวานิลาอีกครึ่งหนึ่งใส่กลิ่นมะลิลงไประหว่างนั้นครูพี่เลี้ยงวางตะเกียบพาดบนถ้วยใส่เทียนแล้วให้เด็กๆหย่อนไส้เทียนลงไประหว่างตะเกียบสองข้างเสร็จแล้วก็ขยับตะเกียบเข้ามาชิดกันจัดให้ไส้เทียนอยู่ตรงกึ่งกลางของถ้วยพอดีทุกคนถอยห่างออกจากโต๊ะคนละ1ก้าวนะเอาละครูจะเทไขถั่วเหลืองร้อนๆลงไปในถ้วยไส้เทียนแล้วนะว้าวดูช้างเก่งจังเลยฮะดูสิดูสิตัวนุ่มเพิ่งเคยเห็นเทียนเหลวๆเป็นครั้งแรกเลยนะเราจะจุดเทียนกันได้หรือยังสามสีอยากจะจุดเทียนแล้วล่ะเมียวใจเย็นๆครับอีกนานกว่าไขถั่วเหลืองจะเย็นลงและแข็งตัวเอาไว้หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราค่อยมาทดลองจุดเทียนกันฮะครูเอาละได้เวลาทดลองจุดเทียนแล้วก่อนอื่นครูขอชมเชยที่เด็กๆตั้งใจวางไส้เทียนได้ตรงและสวยงามมากและครูขอย้ำว่าห้ามจุดเทียนเองต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยและระมัดระวังไม่วางเทียนที่จุดแล้วใกล้กับของที่ติดไฟง่ายนะครับค่ะครูนั่นไงเทียนติดแล้วมีแสงสว่างออกมาด้วยกลิ่นมะลิหอมจังเมียวสามสีชอบเทียนหอมจังเลยขอกลับบ้านได้ไหมครูเมียวได้สิจ๊ะแต่เวลาจุดเทียนน่ะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะสามสีดีใจที่ได้เทียนหอมกลับมาบ้านแล้วคิดจะทำให้บ้านหอมกลิ่นมะลิแม่ของสามสีจะได้แปลกใจบ้านของเราต้องหอมคุ้งแน่ๆเลยเชียวสามสีแอบจุดเทียนหอมแล้ววางไว้บนโต๊ะใกล้หน้าต่างห้องนั่งเล่นนั่งมองนอนมองอย่างมีความสุขควันเทียนหอมลอยไปทั่วห้อง
แล้วสามสีก็หลับไปโดยไม่รู้เลยว่าเทียนหอมถูกลมพัดดับไปแล้วแต่ในความฝันของสามสีได้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นสามสีฝันว่าลมพัดผ้าม่านเข้ามาตรงเปลวเทียนที่จุดไว้แล้วเกิดไฟไหม้ลามไปทั่วควันสีขาวสีเทาสีดำลอยคลุ้งไปทั้งบ้านสามสีตกใจมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องตะโกนเสียงดังไฟไหม้ไฟไหม้ช่วยด้วยช่วยด้วยเมียวเมียวเมียวเร็วเข้าหูยาวเราต้องช่วยกันดับไฟก่อนครูตรงนั้นมีอ่างวัวครูจะเอางวงสุกน้ำมาดับไฟนะสามสีที่กำลังฝันร้ายละเมอออกมาเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้เหมียวเหมียวเหมียวครูจางหูยาวและตัวนุ่มเดินผ่านบ้านของสามสีก็รีบวิ่งเข้าไปดูเห็นสามสีนอนละเมออยู่ในบ้านมีกลิ่นเทียนหอมอบอวนก็พอจะเดาเหตุการณ์ออกสามสีตื่นตื่นแล้วสามสีเมียวเมียวช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้แล้วไฟไม่ได้ไหม้สามสีฝันไปต่างหากล่ะเมียวจริงเหรอเนี่ยอายจังสามสีฝันว่าครูจังมาช่วยพ่นน้ำดับไปด้วยนะนี่แอบจุดเทียนหอมเล่นใช่ไหมเนี่ยโชคดีนะที่เทียนหอมดับไปก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นจริงๆครูเตือนแล้วไงว่าไม่ให้เด็กๆจุดเทียนเล่นกันเองเมียวสามสีผิดไปแล้วและจะไม่ทำอีกแล้วสามสีกลัวไฟไหม้เมียวตลอดอะสามสีอะตลอดเลยคราวนี้สามสีรอดพ้นอันตรายจากไฟไหม้ในความฝันเพราะเทียนหอมอันเล็กๆดับไปก่อนถ้าเด็กๆจะจุดเทียนหรือจุดไฟต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพื่อความปลอดภัยควรให้ผู้ใหญ่ช่วยจุดให้นะครับ